ออนเดอะเวย์อยู่นะคะคือเผอิญฉีนต้องพาน้องหมาไปหาหมอค่ะน้องซินดี้อะค่ะไม่สบายว่าไงนะน้องก็พาหมาไปหาหมอค่ะนี่มันจะบ้ากันใหญ่แล้วนะครับงานกำลังจะเริ่มจะมีกระใจพาหมาไปหาหมอเหรอครับโถคุณวิทย์ขาคุณวิทย์คุณวิทย์น่าจะเข้าใจนะคะรู้จักนิสัยน้องขวัญดีนะคะแต่ยังไงเนี่ยพี่กิ่งคอนเฟิร์มนะคะว่างานเนี่ยไม่พังแน่นอนค่ะงานบิ๊กๆอย่างนี้น้องขวัญออนทามเสมอค่ะไม่พังน้องขวัญเต็มใจมากแล้วก็ตั้งใจกับงานนี้มากเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่กิ่งขอตัวนะคะคือพี่กิ่งขอไปดูหลังเวทีก่อนแล้วกันค่ะรับขวัญ
ไม่มีความสุขนะพี่กิ่งก็อย่าหวังว่าจะได้พบกับความสุขเลยคืนนี้ขอพี่กิ่งทำอะไรติดขัดไฟดับน้ำไม่ไหลโอมเพี้ยงเฮ้ยบาปแช่งคนอื่นคุณนี่มันแย่งจริงเลยนะระวังมันจะเข้าตัวนายนี่มันโรคจิตชั้นเลยนะชอบสอนเรื่องของคนอื่นแล้วนี่ยังไม่กลับอีกเหรอก็เห็นอยู่นี่ครับกลับไม่ได้ไม่มีรถแถมลืมหมวกกันน็อกไว้ที่รถคุณผมติดรถไปด้วยดิฉันไม่ได้ไปทางนั้นฉันไปโรงแรมโอ้โหใจแตกเนี่ยที่โตป่านี้นะหมาเลียก็ไม่ถึงแล้วไอ้กะเพราบ้าไม่ใช่เรื่องของนายนะได้คือติดไปลงแถวนั้นก็ได้นะหน้าด้านจริงๆเลยนะคนก็ไม่อยากให้ไปอยากจะไปบ้าเอ้ยที่จะไปด้วยเพราะเป็นห่วงคุณนะที่จะมาด่ายใจดำคุณนี่มันก็ดูดีนะแต่งตัวก็สวยแต่ป่านี่อย่างกับกันไกลโอ้ยว่าแล้วทำไมถึงไม่มีใครอยากคบกับคุณเพราะป่าคุณเป็นแบบนี้นี่เองคุณนี่มันสวยแต่รูปถูกไม่หอมใช่ไหมอยากไปก็เชิญแต่ถ้าถึงโรงแรมเมื่อไหร่นายต้องลงจากรถชั้นบนทีเข้าใจป่ะเปล่าจ้ะคือว่าพี่ขอตัวกลับก่อนนะดาไม่ให้กลับค่ะดาไม่ให้กลับนะคะพี่ชายพรุ่งนี้วีต้องทำงานแล้วตอนนี้วีง่วงนอนมากพี่ชายอะเดี๋ยวก็บอกว่าทำงานเหนื่อยเดี๋ยวก็บอกว่าง่วงนอนข้ออ้างเยอะจังเลยนะคะหรือว่าพี่ชายมีนัดกับแฟนพี่ไม่มีแฟนถ้าอย่างนั้นพี่ชายก็ดื่มกับดาหน่อยนะคะนะดาเดี๋ยวก็นอนแล้วค่ะได้สัญญาค่ะแป๊บนึงนะคะซาได้เวลาถอดเขี้ยวเล็บเสือผู้หญิงละพี่ชายซ้ายของเราค่ะพี่ชายซ้ายของเราตอนนี้ห้องสูทของเรากำลังว่างเลยค่ะคุณจะเปิดเลยดีไหมคะงั้นคุณจะชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตดีคะบัตรเครดิตสิได้ค่ะยังไงดิฉันขอรูดบัตรไว้ก่อนแล้วกันนะคะได้ค่ะจินนี่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะลูกแข็งใจไว้นะลูกหายใจเข้าลูกๆลูกฮึบฮึบฮึบตดได้แต่อย่าอึออกมานะลูกจบแม่เหม็นแข็งใจไว้นะลูกใจเย็นนะกระเป๋าของคุณซินดี้ล่ะอยู่ในรถแล้วค่ะขวัญลงมาเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนขวัญลงมาขวัญลงมาว่าไงคะคุณคือฉันมีปัญหานิดหน่อยอะตามผู้จัดการมาพบฉันทีสิแล้วใช่ดิฉันบอกว่าใครมาพบล่ะคะฮะจำฉันไม่ได้หรือไงฉันขวัญอุมานางแบบชื่อดังของเมืองแห่งยักษ์น้องขวัญขอลายเซ็นหน่อยนะคะอยากได้มานานแล้วค่ะเซ็นโตๆเลยนะคะขวัญยูดีศรีวรนุชนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใช่ไหมคะว่าฉันนางแบบนะยะไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งมาจากดาวไหนกันนะหลอดไม่จำฉันไม่ได้เนี่ยขอโทษค่ะพอดีหนูเพิ่งมาจากต่างจังหวัด
งนั้นอ่ะเธอไปตามผู้จัดการมาพบฉันทีสิผู้จัดการไม่อยู่ค่ะกลับไปแล้วอะไรนะค่ะยังไงคุณขวัญมาก็ชำระเป็นเงินสดเลยแล้วกันนะคะโรงแรม6ดาวนินทาแขกระยะเผาขนแบบนี้เสียมารยาทเงินน่ะฉันมีอ่ะแต่ไม่อยากใช้ที่นี่จำเอาไว้ซะด้วยทำไปเสียเลือดเช็ดหญิงตังค์แค่นี้ก็ไม่มีจ่ายบ้าบ้าบ้าจริงๆเลยบ้าที่สุดทำไมผู้หญิงสวยสวยเลิศเชิดอย่างฉันเนี่ยต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะตายคืนนี้ฉันจะไปนอนที่ไหนแล้วเนี่ยนี่ออกมาทำไมหาคนนอนด้วยเหรอฉันไม่อยากต่อปากต่อคำกับนายหรอกนะวันนี้ฉันเหนื่อยมากมีตังค์ให้ฉันยืมมั้ยอะไรนะจะถามว่าวันนี้มีตังค์ให้ฉันยืมเปล่าเฮ้ยไม่ได้ยินผิดป่ะเนี่ยไฮโซอย่างคุณมายืมเงินเราโซอย่างผมเนี่ยนะก็ถ้าฉันไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่ขอความช่วยเหลือจากนายหรอกนะพูดจาดีๆหน่อยได้ป่ะพูดจาให้มันไพเราะหลอกหูหน่อยไม่เดี๋ยวขาดอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ผมคนทำงานนะคนทำมาหากินไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองเจ๊ผมเงินเป็นแสนว่าอะไรคนอื่นแล้วมายืมทำไมฉันลืมกระเป๋าไว้ที่บ้านเนี่ยเหรออ่ะขำมาล่ะหยุดขำเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไอ้เงิน500เนี่ยจะไปนอนโรงแรมที่ไหนได้ล่ะก็เยอะแยะเมื่อกี้ตอนขับรถเข้ามาโรงแรมก็เต็มหมดเลยโรงแรมจิ้งหรีดไง300เองจะบ้าเหรอจะให้ผู้หญิงสวยๆอย่างฉันเนี่ยไปนอนโรงแรมอย่างนั้นเนี่ยนะฝันไม่ได้อย่างจ้านจัดจ้านเหรอครับดื่มเข้าไปได้ยังไงทั้ง 4-5 คนแล้วดูโซฟาสิ
ไม่เห็นเข้ากับเครื่องตกแต่งบ้านอย่างอื่นเลยจบอินทีเรียมาจริงป่ะเนี่ยหนูก็ซื้อใบปริญญามาถึงคุณติบ้านผมมีคำเดียวตบเลือดตกปากแน่ไงหรือใช่อันเชิญไปนอนในวัดฮะเอาไหมตินั่นตินี่ว่านั่นว่านี่นอนไปเรื่องนี้ค่อยทันไหมเนี่ยจะให้ฉันนอนที่ไหนล่ะห้องผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเป็นเหมือนกันเดี๋ยวทางโน้นชั้นหนึ่งเนี่ยนะหยุดห้ามทำเสียงดังเพราะคนในบ้านผมหลับกันหมดแล้วจิตชายบ้าโรคจิตจริงกิมจิได้แล้วค่ะยุ่งกับของของผมนายเข้ามาในนี้ได้ไงไม่เข้าไม่ได้อ่ะก็มันเป็นห้องของผมทำไมจะเข้ามาไม่ได้ฮะแต่ตอนนี้มันเป็นห้องของฉันละเพราะฉะนั้นนายออกไปโอ้โหไม่อยากเข้ามาหรอกเพราะว่ากลัวคุณข่มขืนไอ้กระเพราไอ้หยุดหยุดคิดนะฟังไว้นะห้ามยุ่งกับของของผมอีกแม้แต่ชิ้นเดียวแม่งคุณเจอดีแน่อีตัวแสบเลยHa ha ha!